โมคคัลลานสูตรว่าด้วยพระวังคีสะสรรเสริญพระโมคคัลลานะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณกาลสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิเขตพระนครราชครึกพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดได้ยินว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะตามพิจารณาจิตอันหลุดพ้นจากกิเลสอันหาอุปธิมิได้ของภิกษุเหล่านั้นด้วยจิตอยู่ครั้งนั้นแลท่านพระวังคีสะมีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคนี้แลประทับที่กาลสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิเขตกรุงราชครึกพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดท่านพระมหาโมคคัลลานะก็ตามพิจารณาจิตอันหลุดพ้นจากกิเลสอันหาอุปธิมิได้ของภิกษุเหล่านั้นด้วยจิตอยู่อยากระนั้นเลยเราพึงชมเชยท่านพระมหาโมคคัลลานะเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรเถิดครั้งนั้นแลท่านพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะทำผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเนื้อความนิยมแจ่มแจ้งกับข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเนื้อความนิยมแจ่มแจ้งกับข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเนื้อความนั่นจงแจ่มแจ้งกับเธอเถิดวังคีสะครั้งนั้นแลท่านพระวังคีสะได้ชมเชยท่านพระมหาโมคคัลลานะเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรว่าพระสาวกทั้งหลายผู้สำเร็จไตรวิชชาผู้ละมฤตยูเสียได้ย่อมนั่งห้อมล้อมพระมุนีผู้ถึงฝั่งแห่งทุกข์ซึ่งประทับนั่งอยู่ที่ข้างแห่งภูเขาพระมหาโมคคัลลานะผู้มีฤทธิ์มากย่อมสอดส่องพระสาวกเหล่านั้นด้วยจิตตามพิจารณาจิตอันหลุดพ้นพิเศษแล้วอันหาอุปธิมิได้ของพระสาวกเหล่านั้นอยู่พระสาวกทั้งหลายย่อมนั่งห้อมล้อมพระโคดมผู้เป็นมุนีซึ่งสมบูรณ์ด้วยพระคุณทั้งปวงอย่างนี้ผู้ถึงฝั่งแห่งทุกข์ผู้ประกอบด้วยพระคุณเป็นอเนกประการจบโมคคัลลานสูตร